เดี๋ยวเราต้องไปกันเร็วหน่อยจ้าโอ้โหวันนี้สกู๊ปยาวก็แทงกามจ้าใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อผลแห่งกรรมจ้านี่เนาะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะจ้าเพราะทุกคนนี่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นอย่ามากิเลสมาบังคับมนุษย์ให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ปรับคดีนี่มีวิบากกรรมติดตัวไปเลยแล้วกายก็ส่งผลนี่เนาะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้เนาะเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้บางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ผิดกฎแห่งกรรมก็มีนะต้องศึกษาต้องเรียนรู้กันจ้าหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังนิยายปรัมปรากันจ้าเชิญฟังนิยายได้เนาะเบื่อกันไหมไม่เบื่ออันนี้ถามด้วยความสุจริตใจเนาะไม่เบื่อนะเหรอโอ้พญามานี่เก่งๆเนาะเข้าท่าปีท่าบังเนาะท่าที่ไม่บริสุทธิ์ทำเอาเราลืมไปเลยเราก่อนมาเกิดมาจากไหนเนาะมาทำไมเนี่ยตายแล้วจะไปไหนไม่รู้เรื่องเลยเลยชีวิตเก่าๆชาติอดีตนึกไม่ออกเลยนึกออกไหมจ้าเนี่ยจนทั้งเราไม่เชื่อเพราะนึกไม่ออกเนี่ยว่ามันมีเรื่องพบเรื่องชาตินรกสวรรค์กฎแห่งกรรมมีจริงหรือนี่เนาะทำดีได้ดีมีที่ไหนเขาว่านะทำดีได้ชั่วมีถมใบเนาะอาเล็กเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วทำชั่วได้ดีมีถมใบนี่มีเยอะแยะเนี่ยเพราะงั้นก็เลยไม่เชื่อเนาะโอ้อันตรายจ้ะเพราะนั้นเราควรจะศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะจ๊ะเราจะเชื่อตอนเป็นหรือว่าเห็นตอนตายเรากลับเนื้อกลับตัวไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงเสวยวิบากเมื่อตัวลูก ดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะ เสียงครูไม่ใหญ่ไม่ค่อยมีเลยให้เลือกเอาไว้พรุ่งนี้เองเอาทั้งเสียงไม่ค่อยมีเนี่ยนะเมื่อตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ทราบข่าวการเสด็จออกพนวดของพระราชาแล้วตัวลูกก็ยิ่งเกิดคำถามขึ้นมาภายในใจอย่างมากมายในทํานองที่ว่าขณะพระราชาผู้ที่มีความเพียบพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างยังทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติภายใต้สเวตฉัตรอันยิ่งใหญ่ออกพนวดเลยแสดงว่าการออกบวชเป็นพระภิกษุนั้นจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าหรือประเสริฐกว่าการเป็นพระราชาอย่างแน่นอนนี่เนาะก็เป็นเช่นนั้นดูเจ้าชายสิทธัตถะเนาะนี่ไงสละราชบัลลังก์กำลังจ่อนี่เนาะองค์ราชทายาทของกรุงกบิลพัทออกบวชเลยระหว่างทางพญามารยังเอาสมบัติจักรพรรดิมาล่อให้อีกเพราะกลัวการบวชของพระองค์มากเลยเนาะของเจ้าชายสิทธัตถะมากเพราะว่าการบวชทำให้เว้นจากพฤติกรรมแบบทางโลกเพราะนั้นเรื่องกังวลอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีพันธนาการชีวิตหมดไปแล้วก็จะมาฝึกจิตนี่เนาะเจริญศีลสมาธิปัญญากระทั่งใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ตกศูนย์วับเข้าไปนี่เห็นไปตามลำดับเลยเห็นธรรมในธรรมอย่างนี้เป็นต้นเนาะกระทั่งถึงพระธรรมกายพอไปถึงนั้นแล้วก็จะรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงก็จะทำให้พ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพญามาร
พราะนั้นเนี่ยพยายามปกปิดนักถ้าปิดบังไว้อยู่ก็เอาสมบัติมาล่อนี่หนอแล้วก็สารพัดเยอะแยะเมื่อเธอโลกในพุทธันดรที่ผ่านมาเกิดคำถามขึ้นมาภายในใจเช่นนั้นได้ความเป็นนักแสวงหาคำตอบของตัวลูกจึงทำให้ตัวลูกพยายามที่จะหาโอกาสเดินทางไปฟังธรรมกับพระเถระอดีตพระราชาที่ออกบวชให้ได้บางทีผู้ที่มาบวชเป็นพระเนี่ยไม่รู้ตัวเนาะว่าเราได้อยู่ในเพศอันยิ่งใหญ่ทีเดียวระดับที่พระราชาสละราชสมบัติคือองค์ราชทายาทอย่างเจ้าชายสิทธัตถะสละราชสมบัติออกบวชนี่เราไม่ต้องสละอะไรเลยนี่เนาะเรื่องก็ไม่มีแค่บวชเท่านั้นนี่อย่างกองพันเนื้อนาบุญนิดเด็ดนี้รุ่นหนาวทั้งเมืองนี่นี่เนาะเออนี่มีบุญมากรู้ตัวป่ะจ๊ะว่ามีบุญมากนะทำเป็นไม่รู้นี่นะเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วอยู่ในเพศอันประเสริฐนี่ก็ตั้งใจให้ดีนะลูกนะฝึกตอนนี้ว่าเป็นตบะเป็นพระแท้ให้ได้แล้วเมื่อเจอลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานแล้วแต่ลูกก็ไม่ราช้าได้ชักชวนเพื่อนๆนายทหารเดินทางไปทำบุญและฟังธรรมครับพระเถระอดีตพระราชาองค์ที่ออกบวชในทันทีนี่ชวนกันไปเพราะว่าอยากฟังธรรมะโอ้ นี่ชวนเพื่อนๆนายทหารเดินทางไปทำบุญและฟังธรรมกันสิ่งในวันนั้นพระเถระก็ได้เทศสอนเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญและบาปหรือเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นและมาจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเถระก็ได้นำมหาชนผู้มีบุญที่มาฟังธรรมซึ่งก็มีตัวลูกและเพื่อนๆในทหารรวมอยู่ด้วยหลับตาเจริญสมาธิภาวนาและในขณะที่ทุกคนกำลังหลับตาทำสมาธิอยู่นั้นพระเถระก็ได้เล่าถึงเป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าคนเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วก็จะไปถึงเป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะทันทีที่ตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิได้ฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระเถระที่เล่าถึงเป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์ตัวลูกก็พลันเกิดความรู้สึกที่เหมือนกับถูกปลดล็อกจากคำถามที่ตัวลูกค้างคาใจและแสวงหาคำตอบไม่ยาวนานมาเป็นเช่นนี้ภายในยังลูกจึงเอ่อล้นไปด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยทีเดียวและจากความรู้สึกที่ปลื้มปีติดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ใจของลูกค่อยๆรวมหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกายนี่จ้ะใจรวมหยุดนิ่งแล้วหนอแต่งเก่งๆเนาะนานกับฟังสักทีจึงทำให้แจงลูกก็ค่อยเริ่มหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันที่ศูนย์กลางกายและในสุดดวงสว่างที่มาพร้อมกับความสุขภายในก็ผุดขึ้นมาลอยเด่นอยู่ภายในแจงตัวลูกธรรมชาตินั้นเก่งๆเนาะแม้ว่าดวงสว่างนี้จะผุดขึ้นมาแค่เพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ภายในใจลูกกับครับรู้สึกชุ่มชื่นอิ่มเอิบเบิกบาน
แล้วก็มีความสุขอย่างที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตนี่สุดยอดเลยเนาะแปลว่าดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็มีกันมาข้ามชาติแล้วเนาะไม่ใช่จะมีเฉพาะชาตินี้เนาะเมื่อเธอลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้สัมผัสถึงความสุขภายในที่ละเอียดประณีตและยิ่งใหญ่กว่าความสุขใดๆในโลกเช่นนี้เธอลูกจึงเกิดความรู้สึกที่อัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่นั้นเธอลูกยังรู้สึกกระจ่างแจ้งอีกด้วยว่าทำไมพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายถึงได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็เสด็จออกผนวดทำไมเนาะแล้วเมื่อตะลูกคิดได้เช่นนี้ตะลูกจึงเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชตามพระราชาเป็นอย่างมากเลยนี่ทางนี้สว่างแล้วแม้ว่าตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาจะมีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชมากสักแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยภารกิจหน้าที่การงานและภาระทางครอบครัวที่ตัวลูกจะต้องรับผิดชอบดูแลซึ่งยังมีอยู่อีกมากมายจึงเป็นเหตุทำให้ตัวลูกยังไม่สามารถที่จะออกบวชได้เลยในทันทีแต่ถึงกระนั้นตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เดินทางมาวัดของพระเถระเพื่อสั่งสมบุญฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งอกตั้งใจอยู่เสมอซึ่งตัวลูกจะชอบและรักการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยในเวลาต่อมาเมื่อเธอลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนแล้วตัวลูกก็สามารถสัดสางและเคลียร์ภารกิจหน้าที่การงานต่างๆลงไปได้พอเป็นเช่นนี้ตัวลูกจึงได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ตัวลูกปรารถนาและใฝ่ฝันเอาไว้นั่นก็คือการออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั่นเองนี่ชีวิตสมณะจ้ะสาธุสาธุสาธุโอ้นี่เราจัดบวชมาเยอะแยะเลยเนาะแทบจะทุกเดือนละมั้งเราจะพาโครงการแสนนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจันเนี่ยครั้งที่สองก็ล้านเศษเข้าไปแล้วจริงเราจัดบวชมาตั้งแต่นู่นสร้างวัดใหม่ๆเรื่อยๆมาเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เป็นแชมป์โลกแล้วเนาะในการจัดบวชพระเนี่ยเนาะเยอะแยะเลยสร้างทหารกองทัพทำชีวิตสมณะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะปลื้มไหมใครปลื้มบ้างจงรวยจงรวยจงรวยแสงกระแสเยอะนะลูกนะรวยทั้งภายนอกภายในนะจ๊ะนี่ไงโอ้ดีจังเนาะแต่ก็แปลเขามักจะลำบึงเรื่อยจะไปเอาใครมาบวชผู้ที่เราจะต้องเชิญมาบวชคือคนนี่เทวดาบวชไม่ได้เนาะคนเนาะ
ซึ่งก็มีตั้งเยอะแยะเนาะแค่นั้นแหละไปหลังจากที่ตัวลูกได้บวชแล้วตัวลูกก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมะพร้อมกันนำไปเผยแผ่และเทศน์สอนแก่สาธุชนทั้งหลายเรื่อยมาบำเพ็ญสมณธรรมธรรมของสมณะคือหยุดนิ่งอย่างเดียวนี่นะจ๊ะนี่ควบคู่กับการเผยแผ่เพราะนั้นที่ใครบวชเป็นสมณะแล้วต้องหยุดไอ้เห็นนำไม่ได้นะนี่จะต้องบำเพ็ญหยุดกันนิ่งอย่างเดียวและด้วยความที่ตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแสวงหาแล้วก็ศึกษาธรรมะตามวัดต่างๆหลายๆแห่งมาตั้งแต่ก่อนบวชนี้เองตั้งแต่ก่อนบวชนะจ๊ะจึงทำให้ตัวลูกมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานทางด้านธรรมะอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ปรับใช้เทศสอนสาธุชนทั้งหลายแล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เพื่อนสหธรรมิกได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นแต่โลกเดียวพุทธันดรที่ผ่านมายังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอๆอีกด้วยถ้านี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไปลองถามดูเนาะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถึงแม้แต่โลกกลายเป็นที่รักของเพื่อนสาธมิกเป็นอย่างมากเพราะตัวโลกมีน้ำใจแล้วก็ชอบแบ่งปันและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือพระเถระอดีตพระราชาที่ออกบวชยังชอบที่จะมอบหมายตัวลูกเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะตามหัวเมืองสำคัญต่างๆทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นอยู่เสมอๆอีกด้วยซึ่งตัวลูกก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างสุดชีวิตโดยไม่ละทิ้งการประพฤติปฏิบัติธรรมเลยแม้ออกไปเผยแผ่ก็ยังบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นะจ๊ะจวบจนกระทั่งมาถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตตัวลูกก็สามารถปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุดและเมื่อตัวลูกได้พุทธนรที่ผ่านมาละอัตภาพจากโลกนี้ไปแล้วตัวลูกก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงมณวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างามและสมภาคภูมิความเป็นนักรบกล้ากองทัพธรรมนี่เนาะดุสิตบุรีจ้าที่เราใกล้จะบวชสามเณรลานเลยใช่ไหมจ๊ะคือครูไม่ใหญ่อายุเยอะแล้วเราจะบวชเลยทีละแสนทีละล้านทีละล้านนี่นะจะได้เยอะๆดีไหมดีค่ะสาเหตุใดที่ทำให้ตัวลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงในภพชาติปัจจุบันนี้จะรู้หรือเปล่าจ๊ะอยากรู้ค่ะก็คงจะต้องติดตามรับฟังกันในวันถัดไปวันนี้ยังไม่ให้รู้จะต้องพักตรงนี้ดีกว่า